วันนี้เราจะมาพบกับเคล็ดลับที่จะทำให้ความรักของคุณสตรองเคล็ดลับที่2ความรักย่อมไม่อิจฉาอวดตัวโอ้โหดูผู้หญิงคนนี้แต่งตัวนี่สวยจริงๆเลยเซ็กซี่มากเลยเนี่ยไม่เห็นจะสวยเลยฉันสวยเป็นเยอะโหนี่น้องส้มเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานทำกับข้าวแฟนกันสิโอ้น่ากินจังเลยอ่ะยินดูกันจังเลยเนี่ยน่าอิจฉาแหมที่รักฉันก็ทำให้เธอทานอยู่ทุกวันเมื่อวานนี้ยังชมเลยว่าฉันทำอร่อยยังทำทุกงานจริงฉันทำอร่อยแบบป้าความรักย่อมไม่อิจฉาอวดตัวด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีแล้วกลับมาพบกับเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้ความรักของคุณสตรองได้ใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกัน